จะเรียบสัวเนี่ยตอนเนียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหานะครับในบทที่4เรื่องของการออกเสียงในภาษาเขมรนะครับเรามาดูตารางออกเสียงนะครับข้อที่20นะครับก็คือรูปสระนะครับสระโอและสะกดหรือตามด้วยโวนะครับถ้าในเขมรเขาเรียกประกอบโวนะประกอบคือสะกดนะครับแต่เราพูดแบบไทยก็ได้นะครับเอาสะกดโวพยัญชนะต้นเป็นกลุ่มอนะครับจะออกเสียงเอนะครับเช่นคำนี้ตรนะครับสระเอแล้วตามผสมกับสระเอนะครับก็เป็นเตรแปลว่าถูกนะครับแต่ถ้าเรามาดูไล่เสียงแต่ละตัวนะครับเราจะรู้มันกฎนี้มันยกเว้นหรือมันเปลี่ยนอะไรที่จากปกติที่เราเคยเรียนมาบ้างเช่นอันนี้อ่านตอนะครับเชิงโรอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าตรนะครับอ่านว่าตรใส่สระโอลงไปนะครับก็อ่านว่าโตรแล้วสะกดด้วยโวก็อ่านว่าโตรนะครับถ้าเรียนมาถ้าใช้ตารางหรือเสียงที่เราเรียนมาเนี่ยก็จะอ่านว่าโตรนะครับแต่ว่าในเนี้ยเขาให้อ่านออกเอาเลยนะครับดังนั้นคํานี้กลายเป็นโตรนะครับจะเห็นว่าเสียงมันผิดนิดเดียวนะครับคือบางตารางเนี่ยถ้ามันใกล้ขนาดเนี้ยผมอาจจะบอกว่าคุณอาจจะไม่ต้องสนใจตารางนี้ก็ได้นะครับอ่านตามเดิมมันก็ยังถูกอยู่นะครับแต่ว่าในตำราเขาแยกเนาะเขาพบว่าเสียงมันแยกหรือมันนั่งฟังเสียงเป๊ะๆนะครับเขาเลยต้องเขียนเป็นตารางมาก็เรียนตามเขาไปนะครับถัดมาครับสระนี้ก็เหมือนสระนี้ครับพยัญชนะต้นอยู่ในกลุ่มโอเนี่ยจะออกเสียงเอวนะครับเช่นโนสระถ้าพยัญชนะต้นอยู่ในกลุ่มโอสระนี้จะออกเสียงอูแล้วใช่ไหมครับแล้วก็โวสะกดก็อ่านว่าโนนะครับโนสระอูแต่ว่าอันนี้นี่ค่ะให้อ่านอึนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนเสียงดูใหม่ตัวโนใช่ไหมครับสระนี้คือสระอูถ้าเขียนแค่นี้อ่านว่าอูนูนูนะครับถ้าเติมโวไปอีกก็ควรจะอ่านว่าโนนะครับโนเดี๋ยวนะปนกันตัวไทยตัวเขมรละโอเคนี่ตัวไทยนะครับนอนหนูนอนูไทยสระอูนะครับแล้วก็วอแหวนครับควรจะอ่านว่านูแต่ว่าเขาให้อ่านว่าโอไปเลยนะครับให้ออกเสียงสระอึไปเลยดังนั้นคำนี้ก็เลยอ่านว่านูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นอันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือจะข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่านูจะออกเสียงนูกับนูเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกันใช่ไหมครับตอนผมเรียนใหม่ๆผมก็ข้ามพวกนี้ไปนะผมมันใกล้กันไม่ต้องไปนั่นดอกนะคือไม่ต้องไปจำดอกอะไรพวกนี้ผมก็เลือกจำแต่สิ่งที่มันหลักๆถัดมาครับรูปสระคือสระอัวอันนี้ก็ตามตารางเสียงสระเลยนะมันก็ออกเสียงอัวนั่นแหละสำหรับพยัญชนะต้นกลุ่มอนะครับเช่นกอสระอัวนะครับกออัวกัวนะครับกัวแปลว่ากองสิ่งของนะครับเจ็ดกลัวไอ้วันตุกนะครับก็คือกองสิ่งของเอาไว้นะครับถัดมาครับพยัญชนะต้นอยู่ในกลุ่มโอนะครับสระนี้มันเป็นสระพิเศษคือไม่ว่าจะเสียงพยัญชนะต้นอยู่ในกลุ่มอหรือโอก็ตามมันจะออกอัวทั้งคู่นะครับเช่นโกสระอัวกลัวนะครับกลัวนี่แปลว่าควรนะครับทั้งสองคำออกเสียงเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าเขียนด้วยพยัญชนะคนละกลุ่มครับแล้วก็มันก็ทําให้ความหมายต่างกันไปนะทำมาครับข้อ22ครับสระอย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งเนาะสระนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเวลาเขียนในตำราเล่มเนี้ยผมเขียนว่าทั้งคู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขมรเนี่ยเขาจะออกเสียงสระนี้ว่าสระนะครับสำหรับกลุ่มเสียงอนะครับส่วนกลุ่มเสียงโอเขาออกแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ความสะดวกผมก็จะถือว่ามันออกทั้งคู่นั่นแหละนะครับจะได้ไม่สับสนคือจะได้ไม่ลำบากเราสำหรับการออกเสียงนะครับโอเคทีนี้เสียงสำหรับพยัญชนะกลุ่มอนะครับก็จะออกเสียงดังนั้นบอสระก็คือเบอร์นะครับเบอร์นี่แปลว่าท่านะครับท่าสำหรับเสียงสำหรับกลุ่มโอนะครับก็ออกเสียงนะครับดังนั้นตัวนี้พยัญชนะต้นกลุ่มโอก็คือตัวโชนะครับโชสระก็คือเชนะแปลว่าต้นไม้นะครับถัดมาครับสระแล้วก็มีวิสัญชนีหรือว่ามีสระต่อท้ายเนี่ยมันจะ
อย่างที่ผมเคยบอกนะตัวนี้มันจะมันจะเหมือนกับใส่ฮอนฮูกไปท้ายนะครับจากก็กลายเป็นนะครับพยัญชนะต้นสำหรับกลุ่มอนะครับตัวนี้นะครับตัวที่สะกดคือไออันนี้มันเป็นคำสองพยางค์เนาะแต่ว่าเสียงที่สะกดจริงๆคือตัวกอนะครับถ้าเขียนวันนี้ออกเสียงเกอนะครับแต่ถ้าเติมอันนี้ไปด้วยเป็นเกอนะครับเกอส่วนนี้ออกเสียงคำว่าจองนะครับจองแล้วก็ตามด้วยเกอนะครับจองเกอแปลว่าตะเกียบนะครับกลุ่มโอนี้พยัญชนะต้นกลุ่มโอไม่มีนะใช้เฉพาะกลุ่มออย่างเดียวโอเคครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสมจมเรียบเรียสมอกุลบัตร